Hello, welcome to Learnings Online. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษนะครับ Learnings Online นะครับซึ่งเป็นการให้ความรู้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาอังกฤษต่างๆนะครับทุกๆท่านเลยนะครับว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อยากจะฟื้นฟูความรู้เดิมหรือว่าใครก็ตามนะครับผู้สนใจทั่วไปนะครับยินดีต้อนรับครับผมอาจารย์โตโต้ครับชื่อจริงชื่ออาจารย์สัญชัยหงส์วังไผ่นะครับก็เป็นคนที่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะครับก็เป็นครูคนหนึ่งนะครับสอนอยู่ที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละนะครับก็จะความรู้มาฝากพวกท่านนะครับก็หวังว่าคงจะได้ใช้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนาะนะครับทีนี้ผมมีแบบทดสอบมานะครับเป็นชุดเล็กๆหรอกนะครับก็ประมาณแค่40ข้อ44ข้อนะครับลองดาวน์โหลดเอกสารลงมาทำไว้ก่อนก็จะดีนะครับแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยมาดูคลิปวิดีโอเฉลยนี้เนาะนะครับเราก็จะได้แบบว่าเป็นการรู้ตัวเองด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะดูเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับอ่ะในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องหัวข้ พื้นฐานภาษาอังกฤษที่หลากหลายนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ verb to be นะง่ายๆ is and are พวกนี้แหละการใช้ possessive adjective นะครับคำบอกคนเจ้าของของฉันของคุณของเขาของหล่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับหรือว่าเรื่องของสรรพนามนะครับ I, you, we, they, he, she, it ต่างๆหน้าๆรวมถึงพวกคำนามสรรพนามนะครับพวกไอ้นามพหุพจน์แล้วพวกกำหนดจำนวนเนาะเรามาดูกันนะครับดูไปนะครับเราจะเดี๋ยวครูก็จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยควรจะตอบอะไรเนาะเรามาดูกันนะครับ Hello what's your name อันนี้ถามอะไรครับ your name ของคุณนี่เป็นคำนามเป็นประธานประโยคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับนามเอกพจน์กริยาใช้ is หรือ am หรือ are หรือ were หรือ be เอ่ยคำตอบง่ายๆคือใช้is ครับเย้รู้สึกกูจะมีปิ๊งปิ๊งนะเดี๋ยวหาปิ๊งปิ๊งดูก่อนเรามีปิ๊งปิ๊งด้วยเยี่ยมมากเก่งมากครับต่อไปครับ name is John and my จุดๆๆ my name จุดๆ is Johnson นะอันนี้มี2องค์ประกอบนะครับ name is John พอแล้วก็มี my ตามด้วยอะไรครับอันนี้คำนามใช่ไหมฮะคำนามเนี่ยต้องมีคำขยายอธิบายใช่ไหมนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ my อะไรสักอย่างต้องมีคำนามใช่ไหม my ไว้หน้าคำนามทีนี้อะไรครับชื่อของฉันคือ my แล้วก็นะครับ and my ตามด้วยคำนามคือ surname คือ Kobe ข้อที่3 my name is Lisa Peterson ฉันชื่อของฉันคือ Lisaแสดงว่าฉันคือคนคนเดียวกับปีเตอร์บุคคลคนเดียวกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้คือใครครับ I am I is I am หรือ I ครับ I am เก่งมากname is apple อันนี้คือ name ต้องการคำบอกเจ้าของใช่ไหม and apple ชื่อคนนะครับชื่อ an นามสกุล apple ผู้หญิงใช่ป่ะผู้หญิงใช้อะไรใช้ her นะครับนะครับher ข้อนั้นข้อ C ไปเลยข้อที่5 what where John from John เป็นประธานเอกพจน์ต้องการกริยาที่เป็นเอกพจน์เช่นเดียวกันประธานเอกพจน์ใช้กริยาเอกพจน์มี is อุ้ยซ้ำกันทั้ง3ข้ออ่ะต่อไปนะครับคำตอบคือ from the US ประธานคือ John เป็นผู้ชายใช่ป่ะประธานเป็น John เป็นผู้ชายนี่นะครับใช้อะไรครับHe is ถ้ารูปย่อก็ he's apostrophe s คำตอบอยู่ที่ข้อ A ข้อที่6 Are you from Japan ตอบเป็นชื่อประเทศก็ต้องมาจากที่ไหนคือข้อ What who where when where คือที่ไหนครับข้อที่7ครับ where you มี you ปุ๊บต้องตามด้วยกริยาก่อนเนาะประธานเป็น you ใช้are วิสัมกัน3ข้อเลย where are you in you is you from ไม่ยากตอบข้อ D นะครับต่อไปข้อที่8ครับ from Spain and Rodriguez นะครับ
ฉันใช่ไหมฉันชื่อโรดริเกซแสดงว่าฉันต้องมาจากสเปนอ้าวก็ข้อเองไง Pierre is a French boy French boy เป็นผู้ชายผู้ชายใช้สรรพนามแทนอะไรครับ he he แล้วก็ is ถ้าจบย่อก็ his ก็นี่มาเลยข้อ A ครับมันจะมี French กับ French ต่างกันนะครับ French อันนี้เนี่ยนะครับนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับนะฮะ France นะครับเป็นประเทศนะครับเดี๋ยวจะเขียนโน้ตให้ดูนะครับครับครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะได้แปลศัพท์ด้วยนะครับ France คือประเทศฝรั่งเศสแต่ French คือนะครับนะครับสัญชาตินะครับนะฮะสัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับมันจะมี country and nationality เนาะนะครับฝรั่งเป็น country เนาะข้อที่10จ้านะครับข้อที่10ข้อนี้ถามว่าอะไร Lisa and Max are Americans เป็นคน2คนใช่ไหมเป็นประธาน2คนใช้อะไรครับสรรพนามใช้อะไรใช้อะไรใช้อะไรจุดๆ from คำตอบคือนี่แน่ข้อ4ครับ there นะครับข้อที่11ครับ whatแต่อเล็กซานเดอร์เซนต์ฟิลิปก็ต้องถามว่าชื่อของพวกเขาคืออะไรคน2คนใช่ไหมคน2คนใช่อะไรเนม2เนมใช่อะไรเติม S คำตอบคือข้อนี่เลยข้อดีต่างหากนะครับข้อ12ครับ I am แน่นอน22 years old but Andrew เอกพจน์ใช้ is am กับ is ตกอยู่ที่ข้อนี่เลยข้อ C Mark 19อายุ19เอกพจน์ใช้ is นะครับ but Brian and Dennis เป็นผู้พจน์ใช้อ๋อตกอยู่ที่ข้อนี่เลยข้อ A ครับตามทันอยู่เนาะตามทันอยู่เนาะ What's this เอกพจน์สิ่งที่อยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆนะครับใช้ this นะครับ What is this สิ่งเดียว is it อุ้ยซ้ำกัน2ข้อเลย It's umbrella ถ้าเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระเขาเรียกว่า wow sound นะพวก A E I O U ใช้ and นำหน้าคำตอบอยู่ที่ข้อ C นะครับนะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับน่าจะรู้ไว้นะครับการใช้ these กับ that นะครับเขียนโน้ตไว้ตรงนี้เนาะนะครับถ้าเป็นสิ่งที่อยู่นะครับนะครับอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้กับอยู่ไกลนะครับมีมากกับมีน้อยนะครับถ้าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆและมีน้อยสิ่งใช้อะไรครับใช้ this แต่ถ้ามีมากแต่ถ้ามีน้อยสิ่งสิ่งเดียวสิ่งเดียวนะครับจากน้อยเป็นสิ่งเดียวแต่อยู่ไกลใช้ that แต่ถ้านะครับสิ่งที่มีมากๆอยู่ใกล้ๆมากๆอยู่ใกล้ๆใช้ this แต่ถ้าอยู่มากๆอยู่ไกลๆใช้ those this that this those นะครับยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างเอาหาของใกล้ตัวก่อนสมมตินี่คือปากกาปากกามีปากกาอยู่ใกล้ๆ this is a penอยู่ใกล้ๆ That is a pen ต่อไปอยู่ใกล้ๆหลายสิ่ง Pens อยู่ใกล้ๆครับ These are pens อยู่ใกล้ๆ Those are pens เห็นไหมครับจำง่ายๆเนาะมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกThat is those นะครับข้อ15 Oxford is English universityขึ้นต้นด้วยเสียงสระใช้ แอนนำหน้าจ้า 16 Toyota หลายคันใช้ are รถหลายคันก็ใช้ cars เติม s คำตอบก็ C ข้อ 17 What is ...she's the bank manager งานของหล่อนคืออะไร his she she he หรือ her นี่เลยการอ่าน number ตัวเลขโอ้ยง่ายจะตายข้อนี้ใครอ่านไม่ได้ก็คือแบบว่าโอ้นะใช้เวลาประมวลผลนานเกินไป0อ่านว่า0 2อ่านว่า2 11อ่านละ11 18 18 20 20คำตอบข้อ C
How old you are ต่อไปอ่านคือคุณป้ามหาไผ่คุณป้าเป็นคุณน้าก็ได้อายุยิบกลับไปคุณน้าก็พอละคุณน้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับมี is มาแล้วยังขาดประธานคำตอบคือ she ข้อ20 where she from ประธานเอกพจน์ใช้ is ถ้าเป็นประธานเอกพจน์ข้อนี้ก็ใช้is เช่นเดียวกันคำตอบข้อ B นะครับอุ้ยง่า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 ยต้องได้เต็มนะชุดนี้นะฮะนะครับไม่พลาดนะเพราะเป็นเบสิกไงนะครับเป็นเบสิกแต่ว่าบางคนก็งงงงไงไม่เรียนมานานนะครับเข้าใจหรอกนะครับ this my friend คนเดียวเฟรนด์คนเดียวใช้ is name is Richard ผู้ชายใช้ his นั่นเอง Daily sign Max สองคนใช้ are theyคำตอบข้อ C ข้อ23 What is จุดๆ name My name is Carlos ฉันชื่อ Carlos ก็ต้องถามว่าชื่อคุณล่ะคุณ You're 24 This is my sister Name is Laura Sister คือผู้หญิงใช่ชื่อของหล่อนคือ His my her is คำตอบคือ Her 25 I have brother Name is David คนเดียวใช่เลยครับอะใช่ไหม A brotherถ้าผู้ชายใช้ his คำตอบอยู่ที่ข้อ4อุ๊ย4บ่อยๆเนาะนะครับ Hello my name my like my name is Maria I am from นะครับข้อ C is Kathleen sister อุ๊ยโอ้โห C แน่นอนเพราะว่า C ซ้ำกันมาตลอดเลย is Kathleen sister ใช่เลยครับ he sister you sister your sister หรือ your sistersคำตอบอยู่ที่ของคุณนี่แน่อยู่ครับ We student พวกเราใช้อะไรครับหลายคนนักเรียนหลายคนใช้นี่เลย Are student นะ I แล้วครับ I am am อะไรครับคนเดียวใช้อะนี่เลย C รัวๆ She Italy ประโยคประธานเป็น She ใช้ Is my T ก็ B Is at Italy Is from Italy แน่นอนให้ไปเลย is from ข้อ31 he is teacher เป็นครูคนเดียวเอกพจน์ใช้ a teacher อีกแล้วจ้าข้อ32 I live house a house Los Angeles บ้านก็ตัวอยู่ข้างในเมืองก็ตัวอยู่ข้างในในก็คือ in กับ in จัดไปหนักๆจ้า33ครับ is your phone number ถามเบอร์โทรเบอร์เธอคุณเบอร์อะไรคำตอบคืออะไรนี่ไง What are you I'm Alex คุณเป็นใครคุณชื่ออะไร Which are you How are you What are you หรือ Who are you นี่แน่ Who สิจ๊ะ35 What is this English ไม่เติม in at หรือ on ครับคำตอบคือ What is this ในภาษาอังกฤษ in 36Champagne is French drink เป็นเครื่องดื่มสัญชาติฝรั่งเศสชนิด1ที่1ไงนี่ไงอะแปลว่า1ไง Oxford English University English ขึ้นต้นด้วย A E I O U เป็นเสียงวาวซาวเสียงสระใช้ and นะ38ครับ Mercedes is German car เป็นตัวธรรมดาตัวคอนซอนแนนต์ซาวไงตรงนี้นะครับคอนซอนแนนต์ซาวใช้ a German carEnglish is international language. In ขึ้นต้น AU พูดกี่ครั้งกี่หนแล้วใช้ and นั่นเอง20 Italian city Milan is Italian city นี่เลย and ลูลู21ครับข้อสุดท้ายโอ้41 42เนาะไก่จบละนะครับ A JVC is Japanese camera Japanese ใช่ไหมครับเป็นกล้องชนิดหนึ่ง isนี่แน่ a Japanese camera I have to มี2คนถ้า2คนพหูพจน์ต้องเติม S ตามท้ายไม่ B ก็ D คำตอบคือข้อ B นะครับถ้าเป็นพหูพจน์กับคำนามจะต้องเติม S นะถ้ามาเติม S ใส่ apostrophe ก่อนมาเนี่ยเขาเรียกว่าของไงของเป็นความจนเจ้าของไง43ครับ It is Spanish orange นะครับ Spanish orange เป็นส้ม orange ของสเปนชนิดหนึ่ง1-1ใช้นั่นเองนะฮะ it's green apple 1-1ใช้อะเหมือนเดิมมานะครับในเทสชุดนี้นะครับ44ข้อเบาๆนะครับเบาๆได้เท่าไหร่ก็ลงแทนตัวเองไว้เป็นการรู้วัดตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ